การบรรยายครั้งนี้ ก็ยังเป็นการพูดแนวสังเขปแต่ละแนวของธรรมะสำหรับจะได้กำหนดไว้เป็นหลักเพื่อจะศึกษาโดยรายละเอียดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นได้โดยสะดวกเมื่อวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของกิเลสและความทุกข์ ปัญหาของมนุษย์ก็มีแต่เรื่องกิเลสและความทุกข์นอกนั้นมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราแก้ไขเรื่องกิเลสและความทุกข์เสียได้คนเราก็ไม่มีปัญหา ไม่มีความยุ่งยากลำบากอะไรที่มาบวชนี่ถ้าว่าที่แท้แล้วก็จะเพื่อจะศึกษาเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์ให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปตลอดถึงการลองปฏิบัติดูก็ให้ตั้งใจคอยกำหนดว่าเรื่องเกี่ยวกับกิเลสและความทุกข์นั้นมันเป็นอย่างไร แล้วคอยดูว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอื่นๆอย่างไรนี่เราจะพูดกันถึงเรื่องกิเลสเกิดอย่างไรแล้วความทุกข์เกิดอย่างไรสืบต่อไป เรื่องกิเลสโดยหัวข้อใหญ่ๆก็คือโลภะโทสะโมหะนี่เป็นคำที่จะต้องจำไว้เป็นหลักกิเลสชื่อโลภะบางทีก็เรียกว่าราคะนี่ก็เป็นพวกเดียวกันกิเลสชื่อว่าโทสะเนี่ยบางทีก็เรียกชื่อว่าโกฏะมันก็เป็นแทนกันได้กิเลสที่สามก็เรียกว่าโมหะไม่ค่อยมีคำอื่นมาแทนจำไว้ว่าสามอย่างสามพวกเนี่ยมันมีอะไรเป็นเครื่องสังเกต มีเครื่องสังเกตเห็นได้ไม่ยากเลยถ้าเป็นกิเลสประเภทที่จะเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาดึงเอามาเอาเข้ามามาหาตัวมายึดถือไหวเอาเข้ามาหรือเอาเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าพวกโลภะหรือราคะถ้ากิเลสประเภทที่มันผลักออกไปผลักออกไปหรืออยากฆ่าทำลายเสียให้หมดนี่ก็เรียกว่ากิเลสประเภทโทสะหรือโกฏะที่กิเลสประเภทที่มันไม่รู้อะไรอย่างถูกต้องแล้วก็หลงไหลมัวเมาอยู่ราวกับว่าวิ่งวนอยู่รอบๆสิ่งนั้นด้วยความโง่กิเลสประเภทนี้ก็เรียกว่าโมหะมันต่างกันลิบนึง แต่มันก็ยังเนื่องกันเมื่อมันเกิดโลภะราคะก็มันก็จะเอาเข้ามาเพื่อจะรักษาไว้เมื่อเกิดโทสะหรือโกฏะมันก็จะผลักออกไปหรือมันจะทำลายเสียเกิดกิเลสประเภทโมหะมันก็วิ่งวนอยู่รอบๆโดยความหลงไหลโดยความสงสัยโดยความมัวเมาก็แล้วแต่
ที่นี่กิเลสเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร มันไม่ได้มีอยู่ตลอดไปยิ่งบางคนพูดว่ากิเลสติดมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งไม่มีทาง กิเลสมาชาตินี้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดต่อมันมีเรื่องเขาเรียกว่ามันมีเหตุมีปัจจัยสำหรับจะให้เกิด ที่มันจะเกิดกันอย่างไรนี่เราจะต้องศึกษากว้างออกไปขยายออกไปถึงสิ่งที่เป็นเงื่อนต้นหรือต้นกำเนิดของการเกิดกิเลสสิ่งนั้นก็คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้มีอยู่ในภายในแต่ละคนทีนี้ข้างนอกมันก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ซึ่งเป็นคู่กันพอดีข้างในมีหกข้างนอกมีหกจับคู่กันพอดีตาอยู่ข้างในคู่กับรูปที่อยู่ข้างนอกหูอยู่ข้างในคือในตัวนะคู่กับเสียงที่อยู่ข้างนอกจมูกอยู่ข้างในคู่กับกลิ่นที่อยู่ข้างนอกลิ้นอยู่ข้างในนี่คู่กับรสอยู่ข้างนอกที่จะมากระทบลิ้นมี ผิวกายทั่วไปเรียกตัวกายผิวกายอยู่ข้างในสำหรับจะกระทบโผฏฐัพพะคือสิ่งที่จะมากระทบกาย นี่ก็คู่หนึ่งทีนี้คู่สุดท้ายคือใจใจอยู่ข้างในความคิดนึกของใจก็อยู่ข้างใน เรียกว่าชุดข้างในมีอยู่คู่หนึ่งถ้าเห็นว่าเรื่องนี่เป็นเรื่องเลวร้ายไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะรู้เรื่องกิเลสและการเกิดของกิเลสมันต้องฟังให้ดีว่ามันเกิดอย่างไรแต่อย่างนึงจำไว้อย่างแม่นยำอย่าเป็นปนเปกันฟันเฟือตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างในสำหรับรับอารมณ์ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ ต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้เหมือนกับรู้จักอะไรที่มันรู้จักกันจริงๆ ทีนี้ก็จะบอกให้เป็นลำดับไปว่ามันจะเกิดกิเลสอย่างไร คือเมื่อตาถึงกันเข้ากับรูปคือมีรูปมาถึงตาตาถึงกับรูปหรือรูปมาถึงตานี่มันก็เกิดการเห็นแจ้งทางตาเรียกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณรู้แจ้งในทางตาคือตาได้เห็นรูปเมื่อหูถึงกันเข้ากับเสียงก็เกิดการได้ยินในทางหูเรียกว่าวิญญาณทางหูเมื่อจมูกกับกลิ่นมาถึงกันเข้ามันก็เกิดการรู้กลิ่นด้วยจมูกดมกลิ่นด้วยจมูก ก็เกิดวิญญาณทางจมูกเมื่อรสมาถึงลิ้นลิ้นมาถึงรสก็เกิดความรู้รส
ในทางลิ้นเรียกว่าวิญญาณทางลิ้นเกิดวิญญาณทางลิ้นเมื่อความรู้สึกกระทบใจใจรู้สึกก็เรียกว่าเกิดความรู้สึกในทางใจรู้แจ้งในทางใจเรียกว่าวิญญาณทางใจทางมโนวิญญาณทางมโนนี่มันได้วิญญาณมาอีก6ตอนนี้มันตาหูจมูกลิ้นกายใจ6รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์6แล้วก็ได้วิญญาณสติมาอีก6ตามคู่6คู่นั้นนี่ไม่ใช่เรื่องจำแต่เป็นเรื่องที่ต้องรู้จักโดยประจักษ์เพราะเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงแก่เราในแต่ละวันแต่ละเวลาทุกคนทุกแห่งเนี่ยมันมีตาเห็นรูปแล้วเกิดจักษุวิญญาณมีหูได้ยินเสียงแล้วเกิดโสตวิญญาณจมูกได้กลิ่นเกิดฆานะวิญญาณลิ้นได้รสเกิดชิวหาวิญญาณกายได้สัมผัสสิ่งมาสัมผัสก็เกิดกายวิญญาณมโนรู้สึกต่ออารมณ์ก็เกิดมโนวิญญาณนั่นไอเรื่องมโนนั่นคงจะเข้าใจได้ยากหน่อยแต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่ไอเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันรู้สึกได้ง่ายๆแต่เราไม่เคยสนใจเราไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็ไม่สนใจเดี๋ยวนี้แม้แต่เรียนเรื่องนี้อยู่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สนใจเหมือนกันของมีอยู่จริงก็ไม่ได้สนใจต้องสนใจต้องรู้จักโดยประจักษ์แล้วก็จะพูดต่อไปถึงว่ามันจะเกิดกิเลสได้อย่างไรยกตัวอย่างเพียงคู่แรกคือคู่ตากับรูป รูปมาถึงตาหรือตามาถึงรูป เกิดจักษุวิญญาณคือการรู้แจ้งทางตาเนี่ยเป็น3อย่างขึ้นแล้วนะตรงนี้สังเกตเดียวเป็น3อย่างขึ้นมาคือตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่ง การเห็นทางตาหรือจักษุวิญญาณเนี่ยอีกอย่างหนึ่งตารูปกับจักษุวิญญาณเนี่ยเป็น3อย่างหนึ่งเมื่อ3อย่างนี้มีอยู่พร้อมกันในการทำหน้าที่คือตาเห็นรูปอยู่นั่นแหละทำหน้าที่เห็นรูปอยู่มันก็เรียกว่ามีผัสสะทางตาคือมีการกระทบทางตาเมื่อ3อย่างนี้ทำงานในหน้าที่ด้วยกันอยู่เรียกว่าผัสสะก็เรียกผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกจนครบทั้ง6อย่าง ตอนนี้สำคัญที่สุดเรียกว่าผัสสะในขณะแห่งผัสสะถ้าเราเป็นคนธรรมดาเป็นคนบุตุชนคนโง่มันก็ไม่มีสติปัญญาที่จะมาควบคุมผัสสะผัสสะก็เป็นผัสสะโง่ผัสสะถ้าเราจะปรุงไปให้เกิดกิเลสเป็นผัสสะโง่มันก็เกิดเวทนาโง่เหมือนกับผัสสะแหละเวทนาสำหรับจะให้หลงเกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาโง่นะสำหรับจะหลงรักเหมือนน่ารักสำหรับจะโกรธเหมือนน่าโกรธหรือจะมัวเมาเมื่อน่าจะหลงไหลมัวเมาเนี่ยเป็นเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง นี่คือเวทนายังไม่ใช่หมายถึงเจ็บปวดอะไรอ่ะเป็นเพียงความรู้สึกในความหมายคุณค่าว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์พูดอย่างธรรมดาก็ว่ามันเป็น
ที่พอใจหรือไม่พอใจหรือไม่ทั้งสองอย่างนี่คือเวทนาที่ได้อาศัยผัสสะที่ไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาไม่มีวิชชาผัสสะโง่ให้เกิดเวทนาโง่อย่างนี้ที่เกิดเวทนาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความอยากไปตามเวทนานั้นเป็นความอยากที่โง่อีกเหมือนกันคือมันอยากได้ในสิ่งที่พอใจมันก็อยากไม่ได้ในสิ่งที่ไม่พอใจก็ เกิดเป็นตัณหาเรียกว่าตัณหาความอยากที่โง่นั่นเรียกว่าตัณหาที่น่ารักน่าพอใจก็อยากไปอย่างหนึ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจก็อยากไปอย่างหนึ่งเช่นอยากฆ่าอยากทำลายก็ยังไม่รู้ว่าอะไรอะไรเป็นอะไรแน่มันก็สงสัยมัวเมาอยู่ด้วยความไม่รู้ตัณหานี่ก็อนุโลมไปตามเวทนาถ้าเวทนาน่ารักมันก็อยากได้เวทนาไม่น่ารักมันก็อยากจะทำลายนี่ยังไม่รู้เป็นอะไรแน่มันก็ยังโง่อยู่เท่าเดิมโง่อยู่เท่าเดิมนี่คือกิเลสนะฮะเกิดความอยากเพราะความโง่เพราะไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงกิเลสคือตัณหาเนี่ยเกิดขึ้นหรือจะแจกเป็นโลภะโทสะโมหะก็ได้มันมีความอยากท่านมีความอยากรู้สึกอยากอย่างรุนแรงอย่างยิ่งในสิ่งนั้นนั้นแล้วเมื่อเกิดมีความรู้สึกว่าตัวตนตัวกูตัวเราซึ่งเป็นผู้อยากนี่เรียกว่าตัวตนเพื่อจะอยากเป็นผู้อยากเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนว่าเป็นผู้อยากอยากเอามาเป็นของตนเห็นไหมว่าไอ้ตัวตนและของตนนี่เป็นเรื่องลมๆแรงๆมันจะมีอยู่จริงเพียงแต่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ต้องรู้สึกอย่างนั้นเมื่อมันมีความรู้สึกอยากถึงที่สุดมันก็ปรุงความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากก็จะเอามาเป็นของกูนี่เป็นกิเลสเต็มที่มีโลภะโทสะโมหะอะไรรวมอยู่นั้นหมดทุกเรื่องแหละแล้วแต่จะแจกออกไปถ้าเป็นเรื่องที่เวทนาสวยงามน่ารักน่าพอใจมันก็อยากได้ก็มีตัวกูที่อยากได้เอามาเป็นของกูถ้ามันเป็นในเวทนาที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจคือเป็นเรื่องร้ายมันก็อยากจะทำลายเสียอยากจะพ้นไปเสียด้วยความยุ่งยากลำบากใจถ้าเวทนานั้นไม่เป็นทั้งสองอย่างคือไม่ใช่น่ารักน่าพอใจหรือไม่ใช่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็ยังโง่อยู่เท่าเดิมเนี่ยเป็นโมหะโลภะเกิดอย่างนี้โทสะเกิดอย่างนี้โมหะเกิดอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เป็นอุปาทานมีตัวกูในกรณีหนึ่งๆก็มีตัวกูชนิดหนึ่งเนี่ยเมื่อมีกิเลสของตัวกูเป็นราคะเป็นโลภะหรือโทสะหรือโมหะแล้วแต่กรณีนี่ตัวกูเกิดแล้วชาติชาติ แห่งตัวกูเกิดแล้ว มีความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนแล้วก็มันทำให้เกิดความมีความเป็นแห่งตัวตนขึ้นมาเรียกว่าภพภาวะภพจากอุปาทานก็มีภพมีภาวะเป็นตัวตนของตนขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความถึงสุดขีดแห่งตัวตนเรียกว่าชาติคือเกิดลงออกมาเต็มตามความหมาย
หมายความว่าไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนของตนนั่นแหละมันเข้มข้นข้าวเข้มข้นข้าวจนเต็มตามความหมายก็เรียกว่าชาติชาติทีนี้ก็มีความทุกข์อะไรอะไรที่เป็นตัวตนเป็นของตนมันก็เป็นความหนักเป็นอาการทรมานจิตใจกัดเจ้าของผู้มีความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนและบทสวดมนต์ของเราก็มีต่อไปว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังมันเอาความเกิดมาเป็นของตนเอาความแก่มาเป็นของตนเอาความเจ็บมาเป็นของตนเอาความตายมาเป็นของตนอะไรอะไรตลอดไปจนถึงนู่นปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์มันมีมูลเหตุอยู่ที่มีความรู้สึกว่าตัวตนตัวตนตัวตนนั่นแหละเป็นจุดศูนย์กลางที่จะเกิดความทุกข์ตั้งต้นเป็นความทุกข์และมีความทุกข์ยิ่งขึ้นไปข้อนี้เรื่องทางตาเรื่องทางหูก็เหมือนกันทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองก็เหมือนกันมันต้องมีการกระทบกับอารมณ์ข้างนอกแล้วมีวิญญาณแล้วมีผัสสะแล้วมีเวทนาแล้วมีตัณหาแล้วมีอุปาทานแล้วมีภพแล้วมีชาติ ทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นที่เราก็เรียนจากเรื่องจริงไอ้เรื่องจากหนังสือมันน่าจะท่องสวดมนต์อย่างที่ต้องนะทีนี้เรียนมาเรียนจากเรื่องจริงของจริงจากชีวิตจริงจากเราจริงๆจากไอ้ตัวร่างกายจิตใจจริงๆเมื่อวันนี้เห็นรูปแล้วเป็นอย่างไรเกิดเวทนาอย่างไรเกิดตัณหาอย่างไรเกิดอุปาทานอย่างไรเกิดภพอย่างไรทั้งหมดนี่เร็วเหมือนกับฟ้าแลบแป๊บเดียวก็ไปถึงปลายจุดปลายฉะนั้นพอเห็นรูปนี้ผมก็ปรุงแป๊บจะเป็นลำดับไปจนกระทั่งเกิดยินดียินร้ายเกิดอยากเกิดทุกข์เกิดยึดมั่นถือมั่นกันถึงที่สุดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันจะเร็วสักเท่าไรก็เราก็พอจะสังเกตได้ถ้าเมื่อใดจิตของเราได้ผิดปกติไปคือว่ายินดีไปรู้สึกทันทียินร้ายรู้สึกทันทีไม่ทั้งสองอย่างก็รู้สึกทันทีนี่เกิดความอยากไปตามเรื่องที่ยินดียินร้ายก็รู้สึกให้ทันทีอ้าวนี่อยากก็อยากแล้วมันก็มีความรู้สึกมีผู้อยากเป็นตัวกูผู้อยากมันก็เลยตัวกูเนี่ยแสดงบทบาทเต็มที่อยากนั่นอยากนี่เอามาเป็นของกูยึดถือเป็นของกูกระทั่งว่าอะไรอะไรก็ของกูเงินทองของกูอะไรของกูนั่นแหละคือมันเป็นกิเลสเกิดแล้วบางกรณีเป็นความโลภคือจะเอาบางกรณีเป็นความโกรธเพราะอยากจะทำลายบางกรณีเป็นความหลงก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็หลงไปอย่างนั้นแหละเนี่ยความโลภความโกรธความหลงหรือราคะหรือโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นอย่างนี้เพียงแต่ท่องจำได้สวดมนต์ได้นั่นมันไม่พอมันจะต้องรู้จักที่มันเกิดอยู่จริงในจิตใจในจิตใจหรือว่ามันกำลังทำงานอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกก็ให้รู้มันเข้าไปในใจเป็นความพอใจไม่พอใจก็ให้รู้ทุกขั้นตอนจนรู้ว่าอ้าวเดี๋ยวนี้มีความโลภร้อนกลุ่มอยู่เดี๋ยวนี้มีความโกรธร้อนกลุ่มอยู่เดี๋ยวนี้มีความหลงกระวนกระวายก็สมสายอยู่นี่เรื่องของกิเลส เกิดกิเลสอย่างนี้เกิดกิเลสอย่างนี้
ข้าใจให้ดีเป็นหลักเกณฑ์อย่างนี้ทบทวนอีกทีโดยหัวข้อสั้นๆว่ามันมีอายตนะข้างในเครื่องรับอารมณ์ข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้อยู่ข้างในจะมีอายตนะข้างนอกจะติดต่อข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์ข้างในหกข้างนอกหกพอถึงกันข้าวเมื่อไรเป็นคู่ๆนะแต่ละครั้งแต่ละคู่นั้นจะทำเข้าทั้งหกไม่ได้หรอกนั่นมันก็เกิดวิญญาณวิญญาณทางนั้นวิญญาณทางที่มันกระทบจึงมีวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจ ถ้าจำเป็นบาลีได้ก็ดีเหมือนกันจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้จักตัวจริงของมัน เรียกว่าจักษุวิญญาณวิญญาณทางตาโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกจิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายะวิญญาณวิญญาณทางผิวกายมโนวิญญาณวิญญาณในใจทางใจนี่วิญญาณนี่สามอย่างนี้คือว่ารูปหรือจักตากับรูปกับจักษุวิญญาณทำงานอยู่ทำงานอยู่ด้วยกันเรียกว่าผัสสะผัสสะแปลว่าการกระทบก็เลยมีผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายผัสสะทางใจทีนี้ผัสสะของคนธรรมดาที่ไม่ได้มีธรรมะไม่ได้ศึกษาไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญานั่นนะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติแหละคือเป็นมันผัสสะเหมือนกันหลับอยู่หรือโง่อยู่มันก็ให้เกิดเวทนาเกิดเวทนาความรู้สึกจากผัสสะนั้นสำหรับจะหลงรักก็เรียกว่าสุขเวทนาสำหรับจะหลงโกรธก็เรียกว่าทุกขเวทนาสำหรับจะสงสัยโง่ต่อไปก็เรียกว่าทุกขมสุขเวทนาเวทนามีสามอย่างนั้นไอ้ชาวบ้านจะพูดกันแต่เพียงสองว่าสุขกับทุกข์ไหมไปสุขและทุกข์เท่านั้นอะทุกข์กับสุขเขาไม่อาจจะพูดไม่รู้เรื่องจะพูดแต่โดยหลักที่แท้จริงอะมันเป็นเวทนาสำหรับโมหะสุขเวทนาสำหรับโลภะโททุกขเวทนาสำหรับโทสะทุกข์กับสุขเวทนานั่นสำหรับโมหะนี่พอเวทนารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เกิดตัณหาคือความอยากอย่างโง่เขลาโดยสมควรแก่เวทนานั้นถ้าเวทนาเป็นสุขเป็นที่พอใจก็อยากได้อยากเอาอยากมีอยากยึดครองหึงหวงกันไปตามเรื่องถ้าเวทนานั้นไม่เป็นที่พอใจเห็นมันก็อยากทำลายอยากฆ่าอยากฟันอยากให้หายไปเสียจากหน้าที่จะเวทนานั้นมันไม่เป็นทั้งสองอย่างคือไม่ชวนยินดีหรือยินร้ายมันก็สงสัยก็โง่อยู่ตามเดิมความอยากนั้นมันก็อยากไปในทางที่จะรู้อยากจะรู้โดยมันไม่รู้มันมีความไม่รู้สึกว่าเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาแต่มันยังมีความสนใจว่ามีอะไรอยู่ในเวทนานั้นมันก็อยากไปในทางที่จะพัวพันอยู่ด้วยมัวเมาอยู่ด้วยวนเวียนอยู่ด้วยนี่เรียกว่าตัณหาจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าเป็นผู้อยากคือตัวกูผู้อยาก มีความรู้สึกอยากแล้วมันก็เกิดความรู้สึกมีตัวกูผู้อยากดังนั้นตัวกูผู้อยากมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆ
เป็นเรื่องสักว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเท่านั้นแหละมันไม่ใช่มีตัวตนอะไรโดยแท้จริง นี่เรียกว่าอุปาทานว่าตนว่าของตนมีความรู้สึกว่ามีตัวกู้กูอยากจะได้เอามาเป็นของกูนี่กู้คือตัวตน ของกู้คือของตนมันก็แบกของหนักทันทีแบกของหนักทันทีคือเหมือนกับตั้งครรภ์ที่จะคลอดออกมาเดี๋ยวนี้ตัวตนมันตั้งครรภ์แก่จัดอยู่ข้างในมีความเป็นเช่นนั้นเต็มรูปขึ้นมาเรียกว่าภพก็คลอดออกมาเต็มความรู้สึกเรียกว่าชาติตัวกูของกูแสดงบทบาทได้เต็มอัตราเต็มที่ของมันโง่ไปหมดจนถึงกวาดเอาทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นของกูมาเป็นตัวกูแล้วแต่กรณี เมื่อมีความรู้สึกว่าเป็นของกูมันก็มีความทรมานใจจิตไม่ได้เกลี้ยงไม่ได้หยุดไม่ได้เย็นไม่ได้บริสุทธิ์อยู่ตามเดิมแล้วเดี๋ยวนี้มีกลุ่มอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปอย่างนี้โดยเฉพาะจอดจงตัณหาคือความอยากมันเป็นกิเลสให้เกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูเกิดพบเกิดชาติออกมาเป็นตัวตนที่สมบูรณ์มันก็มีการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูในการยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเป็นของหนักเรียกว่าภาระเป็นของหนักมันก็เป็นทุกข์เหมือนกับคนถือของหนักของหนักทางวัตถุทางรูปธรรมเช่นก้อนหินแบกข้าวมันหนักที่ตัวกูของกูในทางจิตใจแบกข้าวก็เป็นของหนักหนักยิ่งกว่าก้อนหินไปอีกทั้งที่ไม่มีดุ้นมีก้อนเลยแต่มันหนักแก่จิตใจยิ่งกว่าที่ว่าร่างกายจะแบกก้อนหินไปอีกนั่นแหละคือความทุกข์ความเกิดเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติมันเกิดก็เอามาเป็นความเกิดของกูความแก่ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติมันก็แก่ไม่เป็นของใครแต่ก็เอามาเป็นความแก่ของกูความเจ็บไข้เป็นอยู่ตามธรรมชาติก็เอามาเป็นของกูความตายเป็นอยู่ตามธรรมชาติก็เอามาเป็นของกูถ้าจิตมันถึงขนาดนี้แล้วทุกอย่างมันจะปรุงเป็นเรื่องของตัวกูของกูความทุกข์กายความทุกข์ใจโสกะปะเทวะร่ำไรความประสบกับสิ่งที่ไม่รักความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความพัฒนาอย่างไรแล้วไม่ได้อย่างนั้นก็ตัวกูมันไม่ได้อย่างนั้น มันมีความยึดถือว่าตัวกูที่จะต้องได้อย่างนั้นมันเกิดความหนักขึ้นมาแก่จิตใจแต่เป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ศึกษาจริงๆจะมองไม่เห็นว่าความทุกข์เนี่ยเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นตัณหาให้เกิดทุกข์ทันทีไม่ได้ตัณหาต้องเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูเสียก่อนแล้วมันจึงจะเป็นความทุกข์ได้เวลานั้นชีวิตนี่ก็เป็นการแบกของหนักยึดถือของหนักนั่นแหละเป็นทุกข์นี่ไปสังเกตดูเองว่ามันเป็นทุกข์เรื่องอะไรเป็นทุกข์เรื่องอะไรที่เราเคยเป็นทุกข์นั่งร้องไห้น้ำตาไหล มันก็อยู่ในพวกเหล่านี้ทั้งนั้นที่มันอยากได้แล้วมันไม่ได้ไม่แต่เพียงความอยากอย่างเดียวมันก็ถึงกับเป็นทุกข์ทรมานใจเป็นทุกข์เพราะว่ามันทำให้เกิดยึดมั่นหวงแหนถึง
ล้วนแต่เป็นเรื่องแผดเผาจิตใจทั้งนั้นนี่เป็นข้าวเงื่อนเป็นแนวของธรรมะที่จะต้องกำหนดจดจำเอาไปสำหรับจะรู้สึกได้ทันท่วงทีทันเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะยังบวชอยู่หรือจะลาสิกขาศึกไปแล้วก็ตามมันมีทั้งนั้นน่ะมันยังมีชีวิตอย่างคนธรรมดาอยู่แล้วมันก็มีสิ่งเหล่านี้นี่เรารู้เรื่องความทุกข์และกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนเรื่องจะป้องกันกิเลสอย่างไรนั่นมันมีเรื่องของสติการทำสติให้เพียงพอในขณะผัสสะนั่นเป็นอยู่อย่างถูกต้องตลอดเวลานั่นเป็นเรื่องดับทุกข์ค่อยพูดกล่าวอื่นไม่พูดเรื่องดับทุกข์อย่างไรในวันนี้ไม่พูดจะพูดแต่ว่ามันเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างไรคือเกิดกิเลสและเกิดทุกข์อย่างไรก็ ปัญหามันยังมีต่อไปอีกคือว่าม ีสิ่งที่มีชื่อแปลกๆบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้เขาเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินแห่งการเกิดกิเลสนะเรียกว่าอนุสัย ยกตัวอย่างเหมือนว่ามีความโลภขึ้นมาครั้งหนึ่งที่จิตใจมันก็จะโลภง่ายขึ้นกว่าที่เมื่อยังไม่เคยโลภพอโลภสองหนโลภสามหนโลภสี่หนไอ้จิตที่จะโลภแล้วมันยิ่งง่ายและยิ่งเร็วนี่แหละความเคยชินที่จะเกิดความโลภหรือเกิดความกำหนัดยินดีนะนี่ก็จะความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเมื่อเรามีความโลภหรือมีความกำหนัดยินดีในสิ่งใดก็ครั้งหนึ่งมันจะสร้างนิสัยในสันดานมีความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นได้ง่ายขึ้นยิ่งสองครั้งง่ายขึ้นไปอีกสามครั้งสี่ครั้งยิ่งง่ายขึ้นไปอีกนี่ความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันก็มีเพิ่มขึ้นนั่นเราจึงอะไรเกิดกิเลสแข่งไงไอ้เรื่องที่จะโลภจะรักก็โลภแข่งรักแข่งเรื่องที่จะโกรธจะเกลียดก็เกลียดแข่งโกรธแข่งเรื่องที่จะโง่ก็โง่แข่งเพราะว่าได้เกิดกิเลสทีไรมันจะสร้างความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั่นขึ้นหน่วยหนึ่งเสมอไปนี่เรียกว่าอนุสัยมันจะช่วยให้เกิดกิเลสง่ายขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นจนเหมือนกับยิ่งกว่าสายฟ้าแลบความเคยชินแห่งการเกิดกิเลสเรียกว่าอนุสัยความเคยชินที่จะเกิดกิเลสประเภทโลภะราคะนะเขาเรียกว่าราคานุสัยราคะอนุสัยราคานุสัยความเคยชินที่จะเกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกธาเนี่ยนะเขาเรียกมันว่าปฏิฆานุสัยปฏิฆานุสัย ทิ้งในเรื่องของโมหะความเคยชินที่จะโง่ซ้ำๆนะโมหะนี่เรียกว่าอวิชชานุสัยอวิชชานุสัยถ้าจำแต่ชื่อมันก็จำได้ง่ายๆว่าราคานุสัยความเคยชินให้เกิดกิเลสประเภทโลภะราคะปฏิฆานุสัยความเคยชินที่เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกฏะวิชานุสัยความเคยชินที่จะให้เกิดกิเลสประเภทโมหะแต่ความเคยชินนี่มากเข้าก็เกิดง่ายขึ้นนั้นตั้งแต่เราเกิดมาจากท้องมารดาปัจจโตเท่านี้มันเกิดกิเลสไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้ง
ดังนั้นความเคยชินมันจึงมีมากมันจึงเกิดเร็วเป็นสายฟ้าแลบยิ่งกว่าสายฟ้าแลบวับก็โกรธแล้ววับก็รักแล้ววับก็เกลียดแล้ววับก็กลัวแล้วเป็นต้นเพราะมันสร้างความเคยชินมามากมายหลายกองทีนี้ในทางที่ตรงกันข้ามถ้าไอ้เรื่องที่น่าโลภน่ากำหนัดยินดีมาถึงเข้ามันยั่วให้กำหนัดยินดีเราบังคับไว้ได้บังคับไว้ได้ไม่โลภไม่กำหนัดยินดีมันจะลดความเคยชินที่สะสมไว้เรื่องที่น่าเกลียดน่าโกรธน่าโทสะมาให้โกรธไม่โกรธบังคับไว้ได้มันก็ลดอนุสัยที่สำหรับจะโกรธหน่วยหนึ่งคิดว่าหน่วยหนึ่งก็แล้วครับกรณีหนึ่งครั้งหนึ่งหน่วยหนึ่งถ้าว่ามันมาให้โง่ให้หลงเราไม่โง่ไม่หลงเราฉลาดไว้ด้วยวิปัสสนาเป็นต้นแล้วมันก็ลดอวิชชานุสัยก็ลดเขียนอย่างย่อเขียนว่าราคานุสัยเคยชินที่จะโลภที่จะเกิดความโลภหรือราคะปฏิฆานุสัยความเคยชินที่จะเกิดโทสะหรือโกรธะอวิชชานุสัยความเคยชินที่จะเกิดโมหะถ้ามันเกิดได้ทุกทีมันจะเพิ่มความเคยชินให้แรงทุกทีความที่จะเกิดเร็วเกิดไวมันจะมีมากขึ้นทุกทีถ้าบังคับไว้ได้มันก็จะลดลงไปทุกทีเหมือนกันเรื่องนี้ไม่ยากหรอกสังเกตดูถ้าเราอะไรไปรักมันเข้ารักมันบ่อยๆมันก็รักมากรักเร็วรักรุนแรงเลยเราไปโกรธไปเกลียดมันเข้าบ่อยมันก็โกรธมากโกรธแรงโกรธเร็วอย่างนี้ถ้าเราเป็นโง่ถ้าเราไปโง่ไปสะเพร่าไปอะไรเข้ามันก็จะโง่หรือสะเพร่าได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอย่างนี้ รู้เรื่องอนุสัยว่าเกิดกิเลสทีไรก็สร้างอนุสัยสำหรับกิเลสชื่อนั้นเพิ่มขึ้นหนึ่งเขาเรียกว่าอยู่ในสันดานคือว่าคล้ายๆกับว่ายุ่งฉางของจิตใจอย่างนั้นเรียกว่าสันดานสะสมไว้ในสันดานเป็นอนุสัยนี่พอได้อารมณ์ข้างนอกสำหรับจะให้ออกมาเกิดมันก็ไหลออกมาเกิดออกมาเป็นอาสวะตอนนี้เรียกอาสวะกิเลสที่เป็นอนุสัยน่ะก็จะไหลออกมาข้างนอกเป็นในความรู้สึกอีกก็เรียกว่าอาสวะไหลออกมาถ้าอนุสัยข้างในมีมากอาสวะก็ออกมาง่ายออกมาเร็ว มันเนื่องกันอย่างนี้มีกิเลสแล้วก็สร้างอนุสัยเขาไว้อนุสัยมากเข้าก็บีบจะให้อาสวะไหลออกมาอย่างเร็วตามเรื่องของอนุสัยที่มันมีมากมีน้อยถ้าเก็บไว้มากมันก็จะไหลออกแรงเเหมือนกับเราเอาน้ำใส่ให้เต็มตุ่มเอาน้ำใส่ลงไปในตุ่มให้เต็มตุ่มถ้ามันมีรูรั่วสักนิดมันก็ออกมาแรงแต่ถ้าเราใส่ไม่เต็มตุ่ม ไม่จะมีรูรั่วอยู่ที่ก้นสักนิดมันก็ออกช้ามันออกช้าเมื่อความดันความเบ่งมากมันก็ออกมาแรงมันก็ว่าอนุสัยเมื่อสะสมไว้แรงไว้มากมันก็ออกเป็นอาสวะมารุนแรงรวดเร็ว นั้นถ้าอยากจะบรรเทาอาสวะก็ต้องระวังอย่าให้เกิดอนุสัยหรือลดกำลังของอนุสัยถ้าไม่มีอนุสัยก็ไม่มีอาสวะนี่คือความเกิดแห่งกิเลส
การสะสมความเคยชินแห่งการเกิดกิเลสและการไหลออกมาเป็นกิเลสข้างหลังๆเรียกว่ากิเลสเรียกว่าอนุสัยเรียกว่าอาสวะสามอย่างนี้ทำงานติดต่อกันเนื่องกันก็เมื่อเรามีกิเลสอยู่ตามปกติธรรมดาทุกวันก็สร้างอนุสัยไว้มากมายอนุสัยมีมากมันก็เกิดกิเลสข้างหลังๆได้ง่ายและเร็วขึ้นง่ายเร็วมากขึ้นนี่อันที่จะไหลออกมาทีหลังนี่เรียกว่าอาสวะ นี่ก็คือกิเลสนั่นแหละคือกิเลสที่ออกมาจากความเคยชิน ไม่เหมือนกับกิเลสครั้งแรกเกิดกิเลสครั้งแรกเมื่อเกิดเพราะว่าโง่เมื่อผัสสะก็เกิดกิเลสสะสมอนุสัยไว้ เมื่อสะสมอนุสัยไว้มากมันก็โง่ที่จะเกิดกิเลสได้มากขึ้นเหมือนกันนี่เป็นเรื่องอภิธรรมพระอภิธรรมที่สุดยอดนะอยู่ที่ตรงนี้ที่เขาเรียกกันว่าอภิธรรมอภิธรรมมีเยอะแยะไปหมดอภิธรรมรังหนูไว้ให้หนูกัดกินทำรังก็มีเยอะแยะหมดแต่ว่าอภิธรรมแท้อภิธรรมจริงที่คนจะต้องเกี่ยวข้องจะต้องจัดการให้ถูกต้องนี่มันมีอยู่อย่างนี้นี่คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์เรื่องจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเรื่องจักษุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสแล้วก็มีเวทนาเวทนาเกิดจากจักษุสัมผัสเวทนาเกิดจากโสตสัมผัสเวทนาเกิดจากฐานะสัมผัสเวทนาเกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาเกิดจากกายะสัมผัสเวทนาเกิดจากมโนสัมผัสทีนี้มันก็มีเกิดความอยากจากเวทนาเกิดความอยากเรียกว่าตัณหาจากตัณหาเกิดเพราะมีรูปเป็นต้นเหตุตัณหาเกิดเพราะมีเสียงเป็นต้นเหตุตัณหาเกิดเพราะมีกลิ่นเป็นต้นเหตุตัณหาเกิดเพราะมีรสเป็นต้นเหตุตัณหาเกิดเพราะมีสัมผัสผิวหนังเป็นต้นเหตุตัณหาเกิดเพราะธรรมารมในใจเป็นต้นเหตุที่นี่ก็จะเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นนี่เขาแจกโดยลักษณะการที่มันประพฤติกระทำไว้เป็นสี่กามุปาทานยึดมั่นในฐานะเป็นกามเป็นกามารมณ์ทิฏฐุปาทานยึดมั่นในฐานะเป็นความคิดเชื่อความเชื่อความคิดเห็นศีลปตุปาทานยึดมั่นเป็นศีลวัดชนิดที่ไม่รู้เหตุผลไม่รู้ความหมายแท้จริงของมันก็ยึดถือว่าอย่างโง่โง่เขาเคล้าผิดผิดนี่ก็อัตวาทุปาทานยึดมันว่าตัวตนว่าของตนอุปาทานก็เต็มไปด้วยของหนักหนักอะไรทั้งโลกเอามาแบกมาหามมายึดถือไว้เป็นของหนักนี่เรียกเป็นทุกข์ถ้ามีความรู้สึกในสิ่งใดว่าตัวตนถ้ามีความรู้สึกว่าตัวตนในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นของหนักขึ้นมาทันทีฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของกูนี่ชีวิตนี่เป็นของหนักขึ้นมาทันที หรือว่ารูปร่างกายของกูมันก็เป็นของหนักขึ้นมาทันทีเวทนาของกูสัญญาของกูสังขารของกูวิญญาณของกูแต่ละอย่างละอย่างเป็นของหนักขึ้นมาทันทีแม้วัตถุภายนอก
ถ้ามารู้สึกยึดถือเป็นของกูก็หนักขึ้นมาทันทีบ้านเรือนของกูวัวควายไร่นาของกูเกียรติยศชื่อเสียงของกูอะไรก็ตามถ้ามันไปเอาเป็นมาเป็นของกูแล้วมันเป็นของหนักขึ้นมาทันทีแล้วก็ทรมานจิตใจของคนโง่นั่นให้หนักให้เป็นทุกข์ปุถุชนก็ต้องเป็นอย่างนี้มีแต่ว่ามากหรือน้อยถ้าไม่มีกิเลสไม่มียึดมั่นถือมั่นก็เป็นพระอรหันต์แล้วนะไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยตอนที่เรามาบวชนี่มันคล้ายกับลองเดินตามรอยพระอรหันต์มันบทสวดปัจเจกเนี่ยอันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ข้าพเจ้าก็ทำตามพระอรหันต์ระมัดระวังอยู่อย่างดีนี่เรียกว่าสิ่งที่ต้องรู้ของจริงที่มีค่าที่ต้องรู้เมื่อรู้แล้วประพฤติปฏิบัติได้มันก็ไม่มีความทุกข์จริงเหมือนกันแต่แล้วมันไม่ได้ง่ายเหมือนปากพูดมันต้องการความจริงความตั้งใจจริงความอดกลั้นอดทนความเอาใจใส่อะไรเป็นที่สุดมันจึงจะรู้สึกทันกิเลสป้องกันกิเลสป้องกันไม่เกิดกิเลสนั่นไปศึกษาในเรื่องฝ่ายที่ว่าจะป้องกันทุกข์หรือดับความทุกข์กันอีกเรื่องหนึ่งวันนี้พูดแต่เพียงเรื่องเดียวเรื่องทุกข์เกิดอย่างไรเท่านั้นนะมันก็มากเกินกว่าที่จะจำไว้หรือจะจดไว้ก็ได้นะเอามันเป็นเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไม่เชื่อลองไปทบทวนดูสิมันจำได้หมดไหมเข้าใจได้หมดไหมตามที่พูดมานี่ว่าความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์เกิดมาจากกิเลส เกิดกิเลสแล้วเกิดอนุสัยเกิดอนุสัยแล้วไหลออกมาเป็นความทุกข์อีกทำผิดทางจิตใจก็เกิดความทุกข์ทำผิดทางจิตใจมันก็เกิดกิเลสกิเลสก็เจริญไปจนถึงเกิดตัวกูของกูมันก็เป็นทุกข์แล้วมันจะเป็นง่ายมากขึ้นเร็วขึ้นก็เพราะว่ามีความเคยชินที่สะสมไว้มากฉันโลภบ่อยๆก็โลภเก่งรักบ่อยๆก็รักเก่งโกรธบ่อยๆก็โกรธเก่งเกลียดบ่อยๆก็เกลียดเก่งกลัวบ่อยๆก็กลัวเก่งเพราะว่าทำบ่อยๆเนี่ยการที่ทำบ่อยๆนี่มันก็บอกว่าทำได้มากทำได้เร็วในการที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมา ทีนี้เราก็ทำกลับตรงกันข้ามก็ไม่ให้มันเกิดมันก็ไม่มีความเก่งที่จะเกิดเมื่อให้มันเกิดมันก็ไม่มีความเก่งที่จะเกิดง่ายๆเกิดเร็วๆเกิดมากๆนี่เรียกว่าควบคุมไว้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมะมีความรู้เรื่องธรรมชาติเป็นหลักและมีสตินำเอาความรู้นั้นมาใช้ทันเวลาทันท่วงทีที่มีการกระทบทางอารมณ์เมื่อตากระทบรูปเมื่อหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นอะไรก็ตามเนี่ยมีสติเอาความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะเข้ามาแล้วมันก็จะไม่โง่ไม่หลงไม่เกิดเวทนาโง่ตัณหาโง่ภาทานโง่ซึ่งเป็นเรื่องการดับทุกข์เอาไว้พูดกันคนละทีดีกว่าวันนี้พูดเรื่องความเกิดแห่งทุกข์
ซึ่งเกิดมาจากกิเลสเกิดกิเลสและสะสมความเคยชินอย่างการเกิดกิเลสไว้ดังนั้นจึงเกิดง่ายเกิดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าเราจะถามเราจะถามตัวเองดูทำไมมันจึงเร็วนักเรื่องรักก็ดีเรื่องโกรธก็ดีเรื่องเกลียดก็ดีเรื่องกลัวก็ดีเรื่องอะไรก็ดีมันทำไมมันจึงเร็วนักเร็วจนไม่รู้จะห้ามหักกันอย่างไรเพราะว่ามันมีความเคยชินทางจิตใจให้มันมากนั่นเองแล้วเป็นอันว่ารู้เรื่องเกิดกิเลสและเกิดทุกข์ให้เพียงพอซะก่อนแล้วค่อยรู้เรื่องการปฏิบัติก็จะป้องกันกิเลสหรือจะดับกิเลสกันทีหลังในการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้